بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่มาร่วมงานในที่นี้แล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านพี่น้องครับเราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺได้บอกกับเราให้ได้รับรู้ว่าวะมาคอลัตุนยินในวันอินซาอิลลาลิยะบูดูนอัลลอฮฺบอกฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ยินและมนุษย์ได้อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นคือจุดมุ่งหมายหลักที่เราต้องมีในใจของเราทุกคนที่เรารู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาแบบมีเป้าหมายเป้าหมายของเราก็คือได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เป้าหมายของเราคือศรัทธาที่ถูกต้องเป้าหมายของเราคือปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกชีวิตถึงจะสมบูรณ์และได้มีความอยู่รอดปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ชุดสุดท้ายในค่ำคืนนี้ที่จะบอกอิสลามกับพี่น้องผู้ฟังให้ได้รับรู้ก็คือว่าในประเด็นที่บอกว่าเมื่อส่วนใหญ่เห็นว่าดีแต่ไม่ตรงนบีจะได้ไหมวิทยากรที่จะทำความเข้าใจก็คืออิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดและก็อาจารย์ฟาริดเพนดีนะครับตอนนี้มีวิทยากรสองท่านพร้อมอยู่บนเวทีนะครับที่จะอธิบายก็คงจะรออาจารย์ฟาริดอีกคนหนึ่งผมจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหรือต่ำกว่านั้นนะครับให้พี่น้องได้อดทนที่จะฟังเรื่องราวของตนเองว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ยินและมนุษย์ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราจึงเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างมาแบบมีเป้าหมายเราไม่ได้ถูกสร้างมาแบบเลื่อนลอยเป้าหมายของเราก็คือคำตอบที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าวะมาคอลักตุนยินนะวันอินซาอิลลาลิยะบดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ยินและมนุษย์ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั่นคือเป้าหมายชีวิตที่เราต้องมีและเราจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมจะให้วิทยากรแต่ละท่านได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องนะครับน้ำผลไม้ท่านใดซื้อแล้วลืมมารับด้วยอยู่ตรงไหนไม่รู้นะซื้อแล้วลืมนะมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคหน้าเวทีนะครับผมจะให้อาจารย์ได้อธิบายในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตรงนี้คนละ20นาทีแล้วถ้ามีเวลาก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งกะว่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับในการทำความเข้าใจคงไม่นานเกินไปแล้วไม่ล้าเกินไปที่จะได้รับฟังส่วนพี่น้องที่อยู่ทางด้านล่างถ้ามีความพร้อมจะซื้อของกลับไปบ้านมองดูแล้วต้องการให้สินค้าได้ขายทั้งหมดก็ซื้อหิ้วไปบ้านได้วันนี้อิ่มตรงนี้หิ้วไปฝากลูกฝากหลานเพื่อว่า TMTV จะได้รับทุนในส่วนนี้ในการดะวะอิสลามอาจารย์ยูซุฟพูดดีตรงประเด็นก็คือว่าเราจะขอความช่วยเหลือจากพี่น้องตลอดเพื่อทำหน้าที่ดะวะอิสลามที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและประเด็นที่จะได้เริ่มต้นพูดเลยก็คือว่าส่วนใหญ่เห็นว่าดีแต่ไม่ตรงนบีจะได้ไหมนั่นคือสิ่งที่เราต้องตอบคำถามแบบตัวเองว่าศาสนาจะใช้ความรู้สึกของเราเป็นตัวกำหนดตัดสินในการใช้ชีวิตได้หรือไม่อ้าวลืมเอกสารนะอาจารย์ฟาริดเฟนดี้มาแล้วครับคือมนุษย์มีอารมณ์มีความรู้สึกบางทีเราคิดว่ามันน่าจะดีในความรู้สึกของเราส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ตรงกับนบีจะได้ไหมไม่ตรงกับซอฮาบะจะได้ไหมคิดเอาเองคิดเองเองมันจะได้ไหมนั่นคือคำถามที่มีต่อพี่น้องทุกคนว่าเราจะตัดสินชีวิตของเราด้วยคำตอบใดที่จะเป็นทางรอดสำหรับดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์
คนละ20นาทีบอกกับพี่น้องเริ่มต้นจากอิหม่ามหมัดก่อนครับว่าส่วนใหญ่เห็นว่าดีแต่ไม่ตรงกับนบีจะได้ไหมคำตอบคืออะไรครับอิหม่ามครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมกอลร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิลลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์กับพี่น้องในหัวข้อที่อาจารย์นิยาสได้โยนมานะครับผมคิดว่าพี่น้องทุกคนก็คงจะได้เห็นนะครับว่าส่วนใหญ่นะครับที่คนเขาเห็นว่าดีนะครับด้วยหลักการแล้วนั้นถ้าไม่ตรงนบีนั้นจะได้ไหมพี่น้องวันนี้อิสลามให้เราได้คิดนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้เราคิดนะครับอายะห์หนึ่งที่อยากจะยกมาก็คืออันเย้ามานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงวะฮีมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันอารอฟะห์อันยะมาอัตมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะห์นะครับวันนี้นะครับในวันที่นบีได้รับวะฮีนั้นในวันนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแล้วว่าวันนี้นั้นอันเยามาอักมันตุลากุมฉันได้ให้ความสมบูรณ์ละแก่สู่เจ้าทั้งหลายดีนะกุมศาสนาของสู่เจ้าว่าอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติแล้วก็พระองค์ได้ให้เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาด้วยความโปรดปรานแก่พวกท่านทั้งหลายนะครับว่าอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติวะรอดีตุลากุมอิสลามมะดีนะห์แล้วก็พระองค์ก็ทรงพอใจยินดีให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกท่านฉะนั้นจากตรงนี้เองพี่น้องอิสลามสมบูรณ์แล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกในการอธิบายต่างๆในความสมบูรณ์เช่นตัวอย่างพี่น้องเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะกีมุศอลาห์ท่านทั้งหลายจงละหมาดนะครับความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเราได้รับความเข้าใจในเรื่องของการละหมาดจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศ็อลลีให้เราละหมาดเหมือนอย่างที่ได้เห็นท่านนบีเหมือนอย่างที่ได้รู้ว่าท่านนบีนั้นละหมาดอย่างไรฉะนั้นใครจะทําอย่างไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นส่วนมากของหมู่ชนนั้นพี่น้องเคยเห็นไหมในคลิปเวลาช่วงเดือนรอมฎอนพี่น้องเคยเห็นคลิปไหมที่เขาละหมาดกันโอ้โหละหมาดตะรอวีห์นะครับหรือว่าละหมาดกิยามรอมฎอนเนี่ยเร็วมากส่วนใหญ่ของหมู่บ้านนั้นตำบลนั้นโดยที่มีอิหม่ามนำด้วยซ้ำไปแต่ว่าเร็วมากนะครับละหมาดเร็วมากคนตรงนั้นเขาก็คิดว่ามันใช้ได้แต่ด้วยหลักการแล้วการละหมาดต้องมีตะมะนีนะต้องมีการหยุดพักคู่หนึ่งในการละหมาดในตอนรุกัวในตอนสุญูดต้องมีนั่นเป็นหลักของมันเป็นรูกุลของการละหมาดถ้าไม่มีถือว่าละหมาดใช้ไม่ได้ฉะนั้นหมู่บ้านนั้นตำบลนั้นถึงแม้ว่าจะมีอิหม่ามนำก็ตามทีเถอะคนในหมู่บ้านนั้นส่วนใหญ่แล้วเห็นว่าการละหมาดอย่างนั้นมันดีมันแจ๋วแต่ถ้าไม่ตรงนบีเนี่ยมันจะได้ไหมคำ
คำตอบพี่น้องอยู่ในตัวอยู่แล้วบางคลิปพี่น้องโอ้โหไม่ใช่ทำท่าเร็วอย่างเดียวอ่านเร็วอ่านแบบไม่ต้องหายใจเลยทั้งนบีก็มีแบบอย่างเอาไว้ว่าเวลาอ่านนบีอ่านเป็นวรรคเป็นอายะนี่แหละพี่น้องต้องการให้พวกเราได้ฉุกคิดว่าถ้าในหมู่บ้านนั้นในตำบลนั้นหรือในสังคมนั้นส่วนใหญ่เขาทำถ้าไม่ตรงนบีจะได้ไหมครับไม่ได้พี่น้องครับมีหะดีษอีกต้นหนึ่งที่อยากจะบอกกับพวกเรานะครับหะดีษต้นนี้เป็นหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พี่น้องก็คงได้ยินกันมาหลายครั้งหะดีษ73ที่บอกว่าอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะแตกออกไปเป็น73พวกนะครับมีอยู่พวกเดียวเท่านั้นที่จะเข้านะครับนอกนั้นลงนรกหมดนะครับที่ว่าอิฟตารกัตอุมมะตีอะลาซะลาซินวะซะบะอีนฟิรกอตันต่อไปอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละนะครับคนที่มีกะลิมะห์ชะฮาดะห์นี่แหละพี่น้องจะแตกออกเป็น73จําพวกกุลลุฮาฟินนาร์นะครับมีหลายสายนะครับมีหลายสายรายงานสำนวนแตกต่างกันแต่ว่าความหมายไม่ต่างกันทั้งหมดลงนรกหมดเลยอิลลาวาฮิดะนอกเสียจากกลุ่มเดียวเท่านั้นบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่ามันฮิยายารอซูลุลลอฮ์ใครล่ะท่านรอซูลุลลอฮ์ใครล่ะที่ว่าจะรอดน่ะกอล่ะท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าอันญะมาอะห์ญะมาอะห์เนี่ยพี่น้องอิบนุมัสอูดบอกว่ามาวาฟะกอลฮักวะลาวกุนตะวะฮดักก็คือต้องตรงฮักต้องสิ่งที่ตรงกับสัจธรรมสิ่งที่มันถูกต้องถึงแม้ว่าอยู่คนเดียวก็ตามแสดงว่าถ้าสังคมส่วนใหญ่เขาเห็นว่าดีถ้าไม่ตรงนบีจะได้ไหมเป็นคำตอบที่อยู่ในหะดีษบทนี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในสังคมที่เราเห็นกันมีอยู่มากมายแม้กระทั่งพี่น้องเพียงเรื่องที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยให้กล่าวว่าบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าเวลาออกจากบ้านเนี่ยให้เรากล่าวเพียงว่าบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์วะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แต่ก็ยังมีคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เอาคำนี้มากล่าวตอนออกจากบ้านเห็นมั้ยคนส่วนใหญ่เอาทำไมบอกอย่างนั้นล่ะก็ผมประสบกับตัวของผมเองเวลาเราจะออกจากบ้านเนี่ยวันนี้ผมไปนำว่าไงเจ้าเบ่าถ้าเป็นสบุตรของผมเนี่ยจะไปไหนครับแผ่ไปโน่นอยุธยาก็คือเอาไปที่อยุธยาแหละพี่น้องไม่รู้ไหมว่าแต่แห่เนี่ยเขาไม่มีนะครับก็คือการนำการเอาการไปกับเจ้าเบ่าในเขาเนี่ยไม่ได้มีการที่ทำเหมือนที่ผมเคยเห็นในส่วนใหญ่ที่สังคมบางสังคมว่าเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยถ้าไม่ได้เอาอิหม่ามมาถ้าไม่ได้เอาโต๊ะครูมาศอลาวาตก่อนลงจากบ้านถ้าไม่ได้เอาอิหม่ามมาถ้าไม่ได้เอาโต๊ะครูมาอาซานก่อนลงจากบ้านออกไม่ได้สังคมส่วนใหญ่เคยเป็นอย่างนี้เพราะผมเคยอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาและทุกวันนี้ก็ยังมีเหมือนกันทีนี้เราก็ถามตัวเราเองว่าเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกอย่างแต่เราปฏิบัติอย่างเพราะเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันดีกว่าพี่น้องว่ามันได้ไหมคำตอบมันอยู่ในตัวว่าไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ตรงกับสิ่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราไปอุตริแล้วเราบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าผมเคยถามคนที่จบปริญญาโทมาคนหนึ่งพี่น้อง
เรียงจบอัสฮัดด้วยถามนะผมถามเขาไม่ตอบผมก็เลยใช้ให้อีกคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนนี่แหละถามเขาว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาจะทำบุญเลี้ยงคนเนี่ยนบีทำอย่างไรก็เชิญมากินกินนะครับนบีก็บอกดุอาอัลลอฮุมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมบักฟิลละฮุมวะเราะฮัมฮุมแสดงว่าซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาเรารับประทานอาหารของบ้านหนึ่งที่เขาเชิญเราไปเนี่ยให้กล่าวดุอาให้กับเจ้าของอาหารว่าไงครับอัลลอฮุมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวะกฟิลละฮุมวะเราะฮัมฮุมพี่น้องรู้มั้ยว่าดุอาที่เราขอให้กับเจ้าของอาหารให้ขอให้เขาเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยที่เขาเลี้ยงอาหารให้กับเราพี่น้องดูไหมความหมายมันน่ะต้นไม่ยาวหรอกแต่ความหมายมันครอบคลุมทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์อัลลอฮุมะบาริกละฮุมโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ให้บารอกัตให้ความดีสิ่งดีๆแก่เขาแก่พวกเขาเห็นไหมบารอกัตนะพี่น้องสิ่งดีๆให้อ่ะวันนี้เขาเลี้ยงอาหารเราก็ให้มันมีบารอกัตบ้านเขาก็ให้มีบารอกัตลูกหลานก็ให้มีบารอกัตเห็นไหมวะฟิรละฮุมขอพระองค์ได้อภัยให้กับพวกเขาด้วยนะอภัยอ่ะพี่น้องอภัยโทษน่ะเราทุกคนมีบาปอ่ะแล้วก็ขออภัยโทษให้กับเจ้าของอาหารเห็นไหมพี่น้องวะเราะฮัมุมแล้วก็ขอพระองค์ให้ความเมตตาให้ได้รับสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตาอัลเลาะห์พี่น้องเห็นไหมครับต้นมันสั้นแต่มันเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ที่เราเห็นในส่วนใหญ่เป็นไงครับเขามีพิธีกรรมเขามีอะไร1 2 3 4 5เข้ามาถามว่าเมื่อคนส่วนใหญ่เขาคิดอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ตรงนบีมันจะได้ไหมฉะนั้นวันนี้เวลาคนที่นำซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำไปบอกเอาซุนนะไปบอกเอาไปบอกถ้าเขาไม่ศึกษาถ้าเขาไม่เรียนรู้เขายังยึดอยู่กับคนยึดอยู่กับสังคมพี่น้องนั่นคือทางออกของเราป่ะครับไม่ใช่ครับทางออกของเราทางนำของเราสิ่งที่จะนำเราก็คือกิตาบุลลอฮ์อัลกุรอานซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบฉบับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์บอกว่าลากอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุลฮะซะนะห์ว่าแท้จริงในตัวของท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นมีแบบฉบับที่ดีฉะนั้นเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์มีแบบฉบับที่ดีแล้วทำไมเรายังคิดคนทั้งๆที่อิสลามมันจบไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกมาแล้วนะครับว่าอันยาวมาอัตมันตุลกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะติวะรอดีตุลกุมุลอิสลามะดีนะพี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญสำหรับเราต้องฉุกคิดวันนี้เราทำอะไรก็แล้วแต่นะครับลองคิดสิว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยเราศึกษาว่ามันตรงกับซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหากับตัวเราเองนะครับมันจะเกิดปัญหายังไงครับเพราะเราจะปฏิเสธในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่เราอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้ปฏิเสธแต่เวลาคนเอาซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้กับเราไม่รับเราปัดออกด้วยกับกิริยาด้วยกับท่าทางด้วยกับการเมินในซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องนี่เป็นจุดที่สำคัญว่าเราจะเอาคนส่วนใหญ่เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตหรือว่าจะเอาซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการดำเนินชีวิต
มีหะดีษอีกต้นนึงพี่น้องนะครับอาจารย์ยัสให้ผม20นาทีในเบื้องต้นหะดีษอีกต้นนึงก็อยากจะนำมาเสนอกับท่านรอซูลนำมาเสนอกับพวกเราจากท่านญาบิรบุตรของอับดุลลาห์ได้บอกว่าพวกเรานี่นั่งอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทันใดนั้นท่านรอซูลก็ขีดพี่น้องขีด1เส้นนะครับและหลังจากนั้นท่านรอซูลก็บอกว่าฮาซาซาบิดุลลอฮ์นี่แหละทางของอัลเลาะห์นี่แหละขีดเส้นนึงเนี่ยคือทางของอัลเลาะห์นะครับหนทางของอัลเลาะห์วะคอตตอคอตตอนี่อันยามีนีฮีวะอันชิมาลีฮีแล้วก็ขีดอีก2เส้นทั้งข้างขวาแล้วก็ทางซ้ายพี่น้องลองนึกภาพนะเส้นนึงแล้วก็อีก2เส้นข้างขวาแล้วก็อีก2เส้นข้างซ้ายนะครับขีดอีก2เส้นขวาแล้วก็ซ้ายแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าฮาซิฮิซุบุลุชชะยาตีนเส้นเหล่านี้แหละนะครับนี่แหละเป็นหนทางของบรรดาชัยฏอนเห็นไหมพี่น้องน่าคิดนะซุมมาวะดออายาดาฮูฟินคอตตินเอาสัตหลังจากนั้นนบีก็วางมือที่เส้นที่นบีสีเส้นแรกขีดที่ตรงกลางนะครับนบีก็เอามือวางตรงนั้นแล้วนบีก็กล่าวว่าอ่านอัลกุรอานนะครับว่าอันนะฮาดาซิรอตีมุสตะกีมัมฟัตตะบิอูฮูว่าแท้จริงนี่แหละคือทางของฉันที่เที่ยงตรงนะครับฟัตตะบิอูฮูท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามเห็นไหมเส้นที่นบีขีดตรงกลางวะลาตัตตะบิอุซซุบุลและท่านทั้งหลายอย่าได้ปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆอีกหลายแนวทางอย่าฟัตตะฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลิมันจะเป็นเหตุให้พวกท่านนั้นออกจากศาสนาของพระองค์แล้วก็มีกล่าวต่อไปจนกระทั่งจบอายะห์พี่น้องนี่ก็ให้เราได้คิดนะครับว่าทำอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอย่าเอาส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานถ้าส่วนใหญ่นั้นไม่ตรงกับซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคนที่จะรอดคนที่จะปลอดภัยนะครับพี่น้องที่นบีรับรองเอาไว้ก็คือมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบียึดตามนบียึดตามซอฮาบะห์ปฏิบัติตามนบีปฏิบัติตามซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่พวกเรานั้นจะต้องให้ความสำคัญการตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องก็ต้องคิดอีกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องพูดทำยอมรับเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ต้องศึกษานะครับเวลาพูดถึงซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือมาอุดีฟะอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินเอาฟิอลินเอาตักรีรินไปดูที่ท่านรอซูลุลลอฮ์พูดอะไรไว้ไปดูที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ทำอะไรไว้ทำอะไรอย่างไรไปดูที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ยอมรับอะไรไว้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีรายละเอียดพี่น้องนะครับมันมีรายละเอียดบางครั้งนักวิชาการเองก็นะครับมีความเข้าใจที่แตกต่างกันแต่ต้องอยู่ในกฎกติกาที่อยู่ในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเราไปดูครับซอฮาบะห์เขามีความเข้าใจในเรื่องของหลักการศาสนาอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นพี่น้องคงจะได้คำตอบนะครับเบื้องต้นนะครับคิดว่าเดี๋ยวคณาจารย์อีกหลายท่านจะได้ให้ความกระจ่างกับพี่น้องนะครับก็ในช่วงแรกก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับอิหม่ามมุฮัมมัดได้ให้ประเด็นแล้วก็ให้แนวคิดโดยเอาหลักการของอิสลามมาเป็นตัวกำหนดต่อคำถามที่ว่าส่วนใหญ่เห็นว่าดีแต่ไม่ตรงกับนบีจะได้ไหมสิ่งแรกที่อิหม่ามบอกก็คือว่าอิสลามสมบูรณ์แล้วนบีปฏิบัติซอฮาบะห์ปฏิบัติโดยสมบูรณ์แล้วไม่จำเป็นต้องไปเก็บระบบอื่นที่ไม่สมบูรณ์เอามาใช้ในอันอิสลามในประการที่สองที่อิหม่ามบอกก็คือว่า
บุคคลจะแบ่งออกเป็น73จำพวกแต่ความอยู่รอดก็คือคนที่ปฏิบัติตามนบีและบรรดาซอฮาบะห์ของนบีที่เขาเป็นบุคคลตัวอย่างที่สืบสารคำสอนที่สมบูรณ์มาปฏิบัติเป็นรูปธรรมรายการที่3เป็นความแตกต่างซึ่งบางคนไม่เคยคิดเวลาออกจากบ้านนบีสอนแบบว่าให้ว่าบิสมิลลาฮ์ตะวักกัลตุอัลลอฮ์เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องประจำที่เราต้องออกจากบ้านแต่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามนบีก็มีข้อปฏิบัติอย่างอื่นที่เรารับรู้กันอยู่ที่ไม่ใช่บิสมิลลาฮ์ตะวักกัลตุอัลลอฮ์อะไรคือทางเลือกที่เราจะต้องปฏิบัติที่เป็นทางเลือกที่นบีให้ไว้และประการสุดท้ายก็คือว่าเรื่องการเลี้ยงอาหารอิ่มแล้วขอดุอายังไงเราเคยทำสิ่งเหล่านี้หรือไม่ผมไม่ได้กำหนดประเด็นต่างๆให้วิทยากรเป็นคนตอบแต่ผมให้โอกาสกับวิทยากรที่เห็นปัญหาต่างๆที่มันไม่ใช่อิสลามเอามาบอกกับพี่น้องจะได้มีการปรับปรุงตัวเองเพราะว่าทุกคนที่มีความรู้เขาห่วงใยสังคมเขาห่วงศาสนาว่าอิสลามในส่วนนั้นถึงพี่น้องหรือไม่และพี่น้องได้ปฏิบัติตามหรือไม่นะครับบุคคลท่านต่อไปที่จะได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องในประเด็นเดียวกันก็คือว่าส่วนใหญ่เห็นว่าดีแต่ไม่ตรงกับนบีจะได้ไหมเรียนเชิญอาจารย์ฟาริดครับนี่แหละบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพทั้งที่อยู่ในบริเวณงานและที่กำลังรับชมการถ่ายทอดอยู่ณขณะนี้เข้าใจว่าถ่ายทอดสดออกช่อง TM ไหมหรือที่กำลังรับชมทาง Facebook Live ของเพจไหนก็ไม่รู้อัลฮัมดุลิลลาห์เราต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือสื่อสารในการที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องราวของอันอิสลามหลายทางด้วยกันเพราะฉะนั้นในสังคมของเราเนี่ยจะบอกว่ามีคนไม่รู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังนี่คงต้องถามตัวเองแล้วว่าไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าไอ้การพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาดูเหมือนจะมีทุกคืนมีการถ่ายทอดมีการให้ความรู้ช่องนั้นบ้างช่องนี้บ้างทางนั้นบ้างทางนี้บ้างมีอยู่ตลอดแต่สิ่งที่เราต้องคิดต้องทบทวนกันก็คือความรู้ความเข้าใจของเราในเรื่องราวของอันอิสลามที่มีอยู่กับตัวเราเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานที่อัลลอฮ์ได้ให้นบีมาประกาศหรือเปล่าทำไมต้องคิดต้องทบทวนล่ะเพราะอันเนื่องมาจากปัจจุบันมันมีสิ่งที่เป็นอิสลามจริงๆกับสิ่งที่ถูกแอบอ้างว่าเป็นอิสลามถ้าเราไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจบางครั้งเราจะไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามนั่นน่ะเอามาปกปักรักษาหวงแหนลงทุนลงแรงบางคนถึงขนาดล้มหายตายจากไปด้วยกันเลยมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่ะชีวิตของเราในดุนยาเนี่ยมันมีอยู่ครั้งเดียวเราไม่ได้ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เราไม่เชื่อในเรื่องของเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นชีวิตของเราในดุนยาเนี่ยมันรอบเดียวเวลาที่เราออกจากดุนยาไปแล้วเราก็เอาความเชื่อไปด้วยเชื่อตอนไหนอ่ะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราก็เอาการกระทำของเราไปด้วยทำตอนไหนทำตอนที่มีชีวิตอยู่ปัญหาว่ะแล้วตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเชื่อถูกหรือเชื่อผิดล่ะถ้าเอาเชื่อถูกทำถูกไปอัลฮัมดุลิลลาห์มันเป็นประโยชน์กับเราวันที่อัลลอฮ์จะสอบสวนบ่าวของพระองค์มันเป็นประโยชน์แต่ถ้าไอ้ที่เราหอบไปมันเป็นความเชื่อ
ที่หาที่มาที่ไปไม่ได้เป็นการกระทำที่ไม่รู้ที่มาที่ไปหาที่มาที่ไปไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงเราจะย้อนกลับมาเชื่อใหม่ก็ไม่ได้ย้อนกลับมาทำใหม่ก็ไม่ได้มันจบละเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่เป็นอิสลามมีและก็สิ่งที่เขาอ้างว่าเป็นอิสลามก็มีมันมีหลายกลุ่มหลายก๊กหลายพวกหลายเหล่าแล้วก็ในขณะที่มีหลายกลุ่มหลายก๊กหลายกวนเนี่ยแต่ละกลุ่มต่างก็อ้างว่าอิสลามอย่างของเขาเนี่ยดีที่สุดถูกต้องที่สุดเหมือนอย่างกลุ่มไอ้ปากโสโครกปากสกปรกใจโสโครกเนี่ยขออนุญาตนะอาจารย์เราไม่ได้คุยกันบนเวทีบ่อยๆเดี๋ยวบอกไอ้ตะขัวนี่มันพูดจาไม่สุภาพกลุ่มชีอะห์อิมามียะห์อิสนาอาชะรียะห์ถามว่าเขาประกาศว่าเขาเป็นอิสลามป่ะที่เขายึดถือน่ะเขาว่าเขายึดถืออิสลามป่ะเขาบอกอิสลามเขานั่นแหละอิสลามและอิสลามของเขานี่นะยังเจ๋งทำไมอ่ะเพราะอิสลามอย่างของเขานี่เอามาจากคนใกล้ชิดเอามาจากครอบครัวลูกหลานของนบีหรือที่เรียกว่าอะห์ลุลเบตในขณะที่กลุ่มซูฟีตารีกัตเขาก็บอกว่าเอ้ยไอ้คนอื่นๆน่ะมันอิสลามอย่างของพวกเองน่ะมันกระพี้มันเปลือกแต่อย่างของพวกเขานี่มันแก่นของเขาก็ว่าเขาจังสุดยอดแต่ในขณะที่มันเชื่อไม่เหมือนกันเชื่อไปคนละทางทำกับทำไปคนละทางแล้วต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าของตนเองถูกทุกกลุ่มมาแล้วไม่มีกลุ่มไหนหรอกชี้นิ้วเข้าหาตนเองบอกว่าเฮ้ยอย่างข้านี่ผิดนะไม่มีทุกคนต่างยืนยันว่าถูกมันเหมือนกับว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนอิสลามอย่างถูกไว้หลายแบบวันนี้เราจึงมีหลายกลุ่มหลายก๊กหลายพวกหลายแก๊งหลายคณะถ้าเราไม่ใส่ใจถ้ามันมาจากนบีทั้งหมดน่ะคว้าตรงไหนก็ได้อันนั้นก็ถูกอันนี้ก็ถูกหันซ้ายถูกหันขวาถูกใช่ไหมถ้ามันถูกทั้งหมดน่ะเราไม่จำเป็นต้องไปค้นเพราะมันเดินชนของถูกจะถามว่ามันถูกทั้งหมดหรือเปล่าล่ะมันถูกทั้งหมดหรือเปล่าถ้าบอกว่าไม่ทั้งหมดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะอันไหนถูกเราจะได้เอามาเป็นความเชื่อของเราเอามายึดถือปฏิบัติให้พี่น้องตั้งหลักก่อนโดยข้อเท็จจริงเลยเนี่ยอิสลามศาสนานี้ไม่ใช่ของเราพูดยังไงศาสนานี้ไม่ใช่ของเราที่ว่าเนี่ยหมายถึงเราไม่ได้เป็นเจ้าของศาสนาเราคือผู้ถือศาสนาแล้วเจ้าของศาสนาเป็นใครอ่ะนู่นเจ้าของศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ยืนยันอินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามอิสลามน่ะเป็นของอัลลอฮ์ศาสนานะที่อัลลอฮ์คืออิสลามเมื่ออิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์จะให้อิสลามแก่มนุษยชาติอัลลอฮ์ให้ยังไงดูสิแต่ละยุค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 อัลลอฮ์ไม่ได้ให้บรรดาผู้คนไปคิดศาสนากันเองแต่อัลลอฮ์ส่งรอซูลของพระองค์มาแต่ละยุคแต่ละยุคนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีอะไรต่อนบีอะไรเรื่อยมานบีมูซานบีอีสาสุดท้ายที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะงั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าละกัดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันในแต่ละประชาชาติในแต่ละยุคเราได้ส่งรอซูลมาซึ่งรอซูลของอัลลอฮ์ทุกคนเรียกร้องไปสู่หลักเหมือนกันอันเดียวกันอะไรที่บอกว่าเหมือนกันอันนี้อบูดุลลอฮาวะชตานิบุตตากูตเรียกร้องบรรดาผู้คนไปสักการะต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเลยนัวก็เรียกอย่างนี้แหละมูซาอีซานบีมูฮัมมัดก็เรียกไปสู่หลักนี้แหละให้บรรดาผู้คนได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และให้ออกห่างจากตอกูตตอกูตคืออะไรกุลลูมาอูบิดามินดูนิลลาทุกสิ่งที่เอามาเคารพสักการะบูชาตีเสมอกับอัลลอฮ์เรียกว่าตอกูตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งของวัตถุพืชคนทั้งหมดอะไรก็แล้วแต่เพราะงั้นอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์
เวลาอัลลอฮ์จะให้อิสลามให้ผ่านใครให้ผ่านรอซูลอัลลอฮ์ตั้งคนในกลุ่มชนน่ะให้เป็นรอซูลเหมือนอย่างกับเอ้าในยุคสุดท้ายฮุวัลลซีบะอาซะฟิลอุมมียีนรอซูลันมินฮุมอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ได้ส่งมาอัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งบุคคลหนึ่งในหมู่พวกเขาในหมู่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเอามาเป็นรอซูลใช่ไหมแล้วรอซูลทำหน้าที่อะไรอัลลอฮ์ตั้งรอซูลน่ะทำหน้าที่อะไรให้ประกาศอิสลามให้เผยแพร่เพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยืนยันว่าอะไรว่าที่ท่านมาเนี่ยท่านมาไม่ได้มาเพื่อที่จะบังคับนะลัสตะอะลัยบิมุซัยติรไม่ได้มีหน้าที่ไปบังคับแต่นะมีหน้าที่ทำอะไรยาอายูฮะรอซูลโอรอซูลเอ๋ยบัลลิกมาอุนซิลาอิไลกะมิรร็อบบิกะเจ้าจงประกาศเจ้าจงเผยแพร่ไปสิ่งที่ถูกวะฮีลงมายังเจ้าจากองค์อภิบาลของเจ้าเพราะงั้นอัลลอฮ์วะฮีอะไรมานบีประกาศอัลลอฮ์สั่งอะไรมานบีประกาศอิสลามมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้อิสลามไม่ใช่ศาสนาของเราที่เราจะทำยังไงก็ได้เฮ้ยกูจะเชื่อยังไงก็ได้เฮ้ยจะทำยังไงก็ได้ถ้าอิสลามเป็นของเราอ่ะเราทึกทักกว่าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเองจะปูยี่ปูยำจะคิดใหม่ทำใหม่จะปรุงใหม่เรื่องของเราใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่ขนาดมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองยังไม่ได้คิดเองในเรื่องของศาสนาวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะงั้นอิสลามไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนส่วนมากหรือคนส่วนน้อยเป็นคนกำหนดไม่ใช่อิสลามเป็นของอัลลอฮ์เป็นวะฮีอันบริสุทธิ์ดูอย่างนี้สิดูอย่างตัวมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมูฮัมมัดเป็นนบีเป็นรอซูลด้วยเหตุใดอาจารย์เคยได้ยินไหมไอ้พวกปากสกปรกอะที่ไอ้เมื่อกี้ที่ผมว่าน่ะไอ้ชีอะห์มันบอกมูฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีเป็นรอซูลไม่ได้ทำมวลชนไม่ยอมรับมาถ้าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยมันต้องเอาให้เลือดกบปากก่อนแล้วค่อยคุยคือมันว่าใครมันดูถูกใครมั้ยนี่มูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มันบอกมูฮัมหมัดจะเป็นรอซูลไม่ได้ถ้ามวลชนไม่ยอมรับเอ้าตกลงที่มูฮัมหมัดเป็นรอซูลเนี่ยเพราะมาโหวตเสียงกันใช่มั้ยเอ้ามาโหวตกันหน่อยว่าเฮ้ยพวกอาหรับพวกกุเรชพวกอะไรมาโหวตกันหน่อยจะเอาใครเป็นนบีเป็นรอซูลอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวเลยคนทั้งโลกจะยอมรับไม่ยอมรับมูฮัมหมัดก็เป็นรอซูลของอัลลอฮ์อยู่วันยังค่ําเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ตั้งใช่ป่ะอ้าวพออัลลอฮ์ตั้งแล้วถามว่าอัลลอฮ์ตั้งไว้ไหนล่ะอัลลอฮ์ประกาศตั้งมูฮัมหมัดไว้ไหนก็เนี่ยในกุรอานเนี่ยพี่น้องเจอไหมคำประกาศตั้งมูฮัมหมัดมูฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มูฮัมหมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์บอกทั้งชื่อและก็บอกทั้งตำแหน่งมูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์และการตั้งของอัลลอฮ์ไม่เหมือนกับการตั้งของมนุษย์การตั้งของมนุษย์น่ะตั้งอะไรตั้งตำแหน่งพอตายแล้วตำแหน่งหลุดบางทียังไม่ตายแล้วโดนไล่หลุดหรือหมดอายุหมดวาระตำแหน่งหลุดคนอื่นมาเป็นแทนแต่อัลลอฮ์ตั้งอ่ะตายไปแล้วตำแหน่งรอซูลหลุดป่ะเปล่าตำแหน่งรอซูลก็ยังเป็นของมูฮัมหมัดอยู่วันยังค่ำแม้ว่าตัวจะตายไปแล้วคนที่จะมารับอิสลามก็ต้องยืนยันอัชฮาดูอันนามูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มูฮัมหมัดคนที่ตายไปแล้วล่ะนะคือรอซูลของอัลลอฮ์เพราะงั้นไม่ว่าไอ้บรรดามุนาฟิกีนไอ้ปากสกปรกใจโสมมโสโครกมันจะรับไม่รับคนทั้งโลกจะไม่รับมูฮัมหมัดก็เป็นรอซูลของอัลลอฮ์เพราะงั้นเรื่องของอิสลามเรื่องวะฮีเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ใช่เราที่จะมาคิดเองปรุงใหม่เองอะไรและอัลลอฮ์ให้อิสลามมาไม่สมบูรณ์นั่นไงเหมือนอย่างที่อาจารย์มูฮัมหมัด
ยกอัลกุรอานมาเนี่ยอัลลอฮ์บอกครบแล้วอัลยอมาอัคมันตุลากุมดีนากุมอัลลอฮ์บอกวันนี้ข้าได้ให้ศาสนาของพวกเจ้าครบแล้วบางคนอาจจะถามว่าครบยังไงเล่มเท่านี้เรอหมดเรอเนี่ย 6,600 กว่าอายะ114ซูเราะห์มีในนี้ครบเรอเนี่ยในนี้เอาครบไหมเราต้องยืนยันนี่คืออะกีดะห์นะครบไหมมุสลิมต้องยืนยันว่าครบส่วนกาเฟตมันจะบอกว่าเฮ้ยไม่ครบว่าเฮ้ยยังขาดว่าเฮ้ยไอ้จริงๆมันมี 70,000 อายะแล้วนี่มัน 6,600 กว่าอายะห์ไอ้กลุ่มชีอะห์ว่าไม่ครบรู้มาศาสนาไหนวะนะมุสลิมทุกหมู่เหล่าต้องยืนยันว่าอัลกุรอานครบและครบและใช้พอหรืออาจารย์ 6,600 กว่าอายะห์อ๋ออันนี้ครบด้วยหลักการส่วนรายละเอียดวิธีการไปดูดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความรู้ความเข้าใจแก่นบีมาอธิบายเหมือนอย่างเช่นที่อัลลอฮฺสั่งในเนี้ยอากิมิสซอลาจงดำรงละหมาดแต่ไม่ได้แจงรายละเอียดว่าละหมาดจะรุกะจะสุญูดจะอ่านยังไงอะไรยังไงตรงไหนอะไรยังไงแต่นบีมาแจงรายละเอียดเพราะงั้นอันนี้ครบด้วยหลักการและจะสมบูรณ์ได้ก็สุนนะของท่านนบีคำสอนของท่านนบีเพราะงั้นอิสลามเราครบได้สองส่วนกุรอานและก็หะดีษเอาอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้นะเอากุรอานแล้วก็ทิ้งหะดีษเหมือนอย่างพวกกุรอานียีนพวกที่เรียกร้องเอายึดกุรอานอย่างเดียวกุรอานอย่างเดียวฮะดีษไม่เอาแล้วมันจะไปเข้าใจได้ยังไงอ่ะเพราะในนี้มันมีแต่คำสั่งหลักต้องเอาฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายเอาพอยังเอากุรอานเอาฮะดีษของท่านนบีมาอธิบายและเอาความเข้าใจของลูกศิษย์นบีเพราะนบีสอนกับคนรุ่นแรกก็คือเหล่าซอฮาบะห์เอาความเข้าใจของลูกศิษย์นบีเหล่าซอฮาบะห์มาเอาแล้วถามว่าไอ้หลายคนส่วนมากไปอยู่ตรงไหนอ่ะในหัวข้อที่บอกว่าถ้าคนส่วนใหญ่คนส่วนมากเห็นว่าดีแต่ไม่ตรงนบีจะใช้ได้ไหมมันศาสนาไหนศาสนาไหนศาสนาประชาธิปไตยเฮ้ยนี่มันเรื่องการเมืองถ้าเรื่องการเมืองน่ะเขาเอาวัดกันเสียงข้างมากใช่ไหมใครคุมเสียงข้างมากได้ชนะจะถูกจะผิดไม่รู้จะถูกจะผิดไม่รู้เอาเวลาเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งทำไงทำยังไงจะให้ได้เสียงข้างมากใช่ไหมเอาบางคนถามว่าอินมูมีไหมไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่กูอยากเป็นตังเยอะความรู้เยอะไหมกูไม่รู้แต่กูอยากเป็นเสนอหน้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนอันนั้นอะไอ้คนรู้แต่ไม่มีตังค์อะนะไม่ได้เป็นหรอกก็ไม่มีตังค์แต่ไอ้ไม่รู้เรื่องรู้ราวกูอยากเป็นตังค์กูเยอะเพราะงั้นเอาเสียงข้างมากกุมเสียงข้างมากเข้าไว้มีตังค์เป็นอะไรก็ได้นะก็มีตังค์อ่ะนั่นมันเรื่องของการเมืองนั่นมันเรื่องของดุนยาแล้วถามว่าแล้วเราเอาวิถีการเมืองเอามาครอบอิสลามได้ไหมแต่เราเอามาครอบหลายเรื่องแล้วนะนี่มันเรื่องของอิสลามว่าให้มันบริสุทธิ์เพราะวิถีของการเมืองมันสกปรกใช่ไม่ใช่พวกเราได้ยินได้ฟังได้เราสัมผัสกันมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นเลือกตั้งกันมากี่ครั้งแล้วล่ะปฏิวัติกันมากี่ครั้งแล้วล่ะแล้วผ่านกันมาเท่าไหร่อ่ะผ่านกันมาเท่าไหร่แล้วเรานี่โอ้สะอิดสะเอียนเป็นที่รู้กันพวกนี้เลือกตั้งคืนนี้หมาหอนก็เรียกคืนหมาหอนใช่ป่ะเอาจะซื้อใครอะไรยังไงเอาโค้งสุดท้ายแล้วเว้ยโค้งสุดท้ายแล้วเว้ยเอาเวลาขึ้นเวทีคนละพรรคคนละขั้วมันด่ากันเย้วเย้วพอเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยมาผสมกันมาผสมพอผสมกันมาจูบปากกันอีกแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่วันมันด่ากันเย้ยวๆด่าให้คนอื่นชั่วหมดกูดีคนเดียวนั่นเรื่องการเมืองเราสะอิดสะเอียนวิถีมันสกปรกมีกกต.ตรวจสอบโอ้โหออกกฎมงกฎหมายมาโอ้การเมืองใช่ไหมที่เราสัมผัสอย่างนี้หรือเรื่องศาสนาอิสลามไม่สกปรกอย่างนี้เพราะอิสลามเป็นวะฮีของอัลลอฮ์อันบริสุทธิ์แต่ไอ้ที่สกปรกนี่มันคือ
วิถีของการเมืองผมบอกว่าตอนนี้ณปัจจุบันนี้เราเอาวิถีของการเมืองเอามาครอบในสังคมมุสลิมเยอะๆแล้วมันจะสะอาดได้ยังไงอ่ะเลือกอิหม่ามก็ซื้อเสียงบางที่นะเดี๋ยวอิหม่ามบนนี้จะเดือดร้อนอิหม่ามแม่นะอิหม่ามที่อื่นเขาเลือกตั้งอันนี้เขาไล่ให้มาตั้งคนนี้พอจะเลือกเอ้าจะเลือกอะไรต่ออะไรอะไรเราก็ใช้วิถีของการเมืองเอาเสียงข้างมากใครคุมเสียงข้างมากเอาออกไปแล้วอิสลามของเราล่ะไม่มีพูดเรื่องนี้หรอเวลาจะคัดกรองเลือกผู้นำในแต่ละระดับอิสลามไม่มีหรอมีเอามีทำไมไม่เอาอ่ะเพราะมีไปเอาวิถีของการเมืองเอามาใส่แล้วมันชิปแม่ฮะมีแบบไหนเอาอิหม่ามอ๋อมีแบบไหนจะเอาแบบไหนอ่ะจะเอาแบบพวกเยอะจะเอาแบบตังเยอะหรือจะเอาคนอีมานเอาคนรู้กุรอานคนรู้หะดีษคนเข้าใจศาสนาแล้วเอาแบบไหนมันมีให้เลือกหลายแบบแต่คนที่อีมานคนมีความรู้ไม่ได้เลือกหรอกตังไม่มีตังมันน้อยเออหรือไม่ก็เอาเป็นอิหม่ามแบบกระสืออ่ะกระสือเวลาจะตายใช่มั้ยทุยให้ลูกเป็นต่อเวลาน่ะทุยให้ลูกเป็นต่อตระกูลกูบ่ตระกูลเรียงจริงๆแล้วอิสลามน่ะบริสุทธิ์แต่ไอ้ที่มันสกปรกเพราะเราไม่ใช้หลักเกณฑ์หลักการของอิสลามไม่ใช้วิธีการของอิสลามคนสอนศาสนาเหมือนกันเราสอนอิสลามอันบริสุทธิ์เราก็ต้องเอาวะฮีอันบริสุทธิ์เอาวิธีการอันบริสุทธิ์ไม่ใช่สอนอิสลามบริสุทธิ์แต่วิธีสกปรกเพราะงั้นบรรดาผู้รู้ครูอาจารย์จะสอนศาสนาอย่าใช้วิธีการของนักการเมืองก็ขึ้นเวทีคนละวิธีแล้วจวกกันแล้วเอาคนนู้นเลวคนนี้จวกคนนู้นอะไรนะนั่นมันเวทีการเมืองชาวบ้านเขาสะอิดสะเอียนกันมาแล้วมาทำไมมาอยู่บนเวทีของคนสอนศาสนาเหรอเฮ้ยฮะว่างั้นประกาศอิสลามด้วยวะฮีอันบริสุทธิ์วิธีการก็บริสุทธิ์แต่พอเราไม่ใช้วิธีการของอิสลามมันก็เกิดการลักลั่นก็เอาไงใช่ไหมเอายกตัวอย่างยกตัวอย่างในสังคมของเราเนี่ยต้องการความสามัคคีเอาใช่ไม่ใช่ผมหมดเวลาแล้วเตือนผมด้วยนะในสังคมของเราต้องการความสามัคคีอาจารย์ต้องการไหมเราต้องการไหมปัญหาว่าเราจะสามัคคีกันบนหลักเกณฑ์หลักการอะไรหรือรวมกันไว้อย่างนั้นแหละใครจะเชื่อยังไงก็ช่างใครจะทำยังไงก็ช่างเอารวมกันไว้อย่างนั้นแหละเรียกรวมไม่เฉยรวมพลเอาจำนวนแบบการเมืองอ่ะแบบการเมืองนักการเมืองใครจะยังไงก็ช่างได้เวลากาให้กูแล้วกันเป็นเสียงให้ข้าก็แล้วกันเห็นไหมอย่างนั้นไหมเพราะงั้นบางคนก็บอกเอ้ยให้เขามารักเราก่อนแล้วเราค่อยแยกว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดให้เขามารักเราก่อนแล้วค่อยบอกว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดถามว่าไอ้วิธีอย่างเงี้ยเป็นวิธีอย่างนบีสอนไหมให้มารักก่อนแล้วก็ค่อยบอกอะไรถูกหรือนบีแยกอะไรถูกอะไรผิดนบีแยกก่อนหรือรวมก่อนแล้วค่อยไปแยกทีหลังระหว่างรวมกับแยกเอ้านบีทำยังไงก่อนในการประกาศศาสนาของท่านนบีจับรวมถูกรวมผิดถ้าอย่างนี้แล้วอิสลามไม่ได้มาถึงเราหรอกมันก็มั่วกันอยู่อย่างนั้นแหละเพราะในสังคมก่อนที่นบีจะประกาศอิสลามเขามั่วอยู่แล้วใครจะเชื่อยังไงก็เชื่อไปใครจะทำยังไงก็ทำไปไม่มีปัญหาเจ้าหลายองค์ผัดกันกราบผัดกันไหว้เขาไม่มีปัญหาเขามั่วอยู่แล้วแต่พอนบีเอาอิสลามมาประกาศนบีไม่ได้ใช้วิธีมั่วๆอย่างเขาแต่วันนี้เราจะเอามั่วๆเราจะเอามั่วๆเราไม่เอาวิธีนบีเพราะงั้นนบีแยกเลยแยกเริ่มต้นเลยละอีลาฮะ
ม่ใช่เว้ยไอ้ที่เองเชื่อเองกราบเองไหว้เองบูชาไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เว้ยแยกตั้งแต่แรกนบีไม่ได้สอนให้เอาอัลลอฮ์ไปรวมกับเจ้าอื่นเอารวมกันไปก่อนเอาอัลลอฮ์รับอัลลอฮ์ไปด้วยนะมีเท่าไหร่360เอาบวกอัลลอฮ์ไปอีกหนึ่งนะนบีทำงั้นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่รวมกันอย่างพวกโลกสวยพวกโลกสวยเอาให้รักก่อนรักมันก็ต้องอยู่บนขอบเขตบนกติกาของศาสนารักกันอย่างรู้ถูกรู้ผิดไม่ได้เอาสกิดเอาสกิดก็จบเดี๋ยวใครบวกว่าใหม่มีเวลาพี่น้องได้รับบทสรุปสุดท้ายที่อาจารย์ฟาริดบอกว่านบีแยกก่อนไม่ได้รวมโดยไร้สาระแต่เนื้อหาของการแยกที่ชัดเจนก็คือว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นตัวตั้งอยากจะถามอาจารย์ฟาริดว่าไอ้เงินคืนหมาหอนที่เขาให้เนี่ยฮาลาลหรือฮารอมกาเฟตเขาใช้กฎหมายมนุษย์ใช่ไหมกฎหมายมนุษย์ฮาลาลหรือฮารอมคุกนะอิสลามน่ะใสสะอาดบริสุทธิ์กว่านั้นนะแต่กาเฟตเขาว่าฮารอมแล้วอิสลามอันบริสุทธิ์บอกว่าฮาลาลนี่มันไม่ใช่แล้วอาจารย์มันไม่ใช่แล้วนอกเสียจากไอ้ใจมันอยากจะได้เว้ยมันหาทางมันเลี่ยงมันเลี่ยงมันหลบมันฮารอมอาจารย์ก็บางคนก็บอกก็เขาให้ฮารอมพี่น้องครับนั่นคือประเด็นที่อาจารย์ฟาริดได้แยกให้ชัดเจนนะเราต้องอยู่กับความจริงที่อัลลอฮ์บอกเราไม่ได้อยู่กับอารมณ์และความรู้สึกที่เราคิดขึ้นนั่นไม่ใช่มาตรฐานอิสลามตอนนี้แหละเราต้องฝืนความรู้สึกคือปรับความรู้สึกให้ยอมรับคำสั่งของอัลลอฮ์และคำสั่งของรอซูลแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเห็นว่าดีแต่ไม่ตรงกับนบีสิ่งนั้นใช้ไม่ได้ในประเด็นเดียวกันครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานสิ่งที่ท่านต้องนำเสนอในสิ่งที่พบเห็นและเป็นความห่วงใยต่อพี่น้องก็ได้นำเสนอมาเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวของพวกเราครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผมดูนาฬิกาแล้วเหลืออีก15นาทีนะครับก็คงจะไม่รบกวนเวลาพี่น้องมากนะครับเพราะว่าเรามีระยะเวลาพอประมาณนะครับคือที่พี่น้องได้รับฟังจากวิทยากรทั้ง3ท่านที่ผ่านมานะครับเรื่องราวที่ได้นำเรียนกับพี่น้องเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเราทั้งหมดเลยแล้วคำตอบผมเชื่อว่าตั้งแต่พี่น้องอ่านการ์ดพี่น้องก็คงจะรู้แล้วว่าคำตอบของวิทยากรที่จะบอกกับพี่น้องในค่ำคืนนี้ต้องเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าแบบอย่างคนอื่นดีและแบบอย่างนบีจะเอาไปไว้ตรงไหนบังอุมัรใช่ไหมครับงั้นแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยดีที่สุดแล้วแล้วก็กานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะแบบอย่างอันงดงามนะครับพระจริยวัตรของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ครบถ้วนที่สมบูรณ์แบบมีอยู่ในตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้แลดูให้ได้ปฏิบัติตามฉะนั้นคำตอบมันชัดเจนนะครับตั้งแต่พี่น้องฟังท่านอาจารย์มุฮัมมัดวงอารีอาจารย์ฟริดเฟนดีและโดยเฉพาะที่สรุปเป็นเมื่อสักครู่ว่าอิสลามของเราสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่วิถีแบบประชาธิปไตยพวกมากหลากไปนะครับเสียงไหนมากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไม่ใช่สุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้จะมีเพียงแค่เสียงเดียวคนเดียวหัวเดียวก็เทียมรีบก็ถือว่านั่นแหละดีที่สุดแล้วคำฟัตวาของบรรดาซอฮาบะห์ที่พูดในลักษณะนี้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยต่อให้มวลชนมหาศาลแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ตรงตามแบบอย่างซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่มีความดีไม่มีความจำเริญในอัซรนะครับเป็นโอวาทสั้นๆของท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกว่ากุลลุบิดอะอ์ตินฎอลาละตุนวะอินรออาฮันนาซุฮัสนะตันถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นบิดอะห์แล้วเนี่ยนะครับต่อให้มหาชนเขาทำกันก็ตามเขาเชื่อกันก็ตามเขาจะมองว่าดีขนาดไหนวิเศษขนาดก็แล้วแต่นะครับท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกว่าให้ถือว่าเป็นบิดอะห์
เป็นดอลาล่าเป็นความหลงผิดถึงแม้ผู้คนประชาชนส่วนมากเขาจะยกนิ้วให้ว่าดีว่าวิเศษก็ตามอันนี้คือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเข้าใจและเขาเชื่อกันฉะนั้นความถูกต้องมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเสียงส่วนใหญ่นะครับความจริงความถูกต้องมันอยู่ที่หลักการนะครับท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดก็บอกว่าอัลญะมาอะห์มาวาฟะกัลฮักกะวะลาวกุนตะวะฮดะกญะมาอะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านสร้างไว้ให้เป็นมาตรฐานให้เรายึดถือยึดเหนี่ยวเนี่ยที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราปฏิบัติตามท่านปฏิบัติตามแบบอย่างที่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านได้ถือปฏิบัติมานะครับให้เรายึดเอาไว้แม้เพียงเราจะอยู่เพียงแค่ลำพังก็ตามมีเราคนเดียวหัวเดียวก็เทียมรีบเราก็ต้องยืนอยู่ยืนหยัดให้ได้เพราะนี่คือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นความถูกต้องฉะนั้นท่านพี่น้องผมเชื่อนะครับว่าด้วยความที่พี่น้องเนี่ยนะครับคร่ำวอดมากระวงการซุนนะห์เนี่ยผมเชื่อว่าคำตอบของพี่น้องในค่ำคืนนี้ชัดเจนอยู่แล้วเราไม่มีทางหรอกครับที่จะไปเชื่อหรือว่าจะไปน้ำหนักกับอะไรกับความคิดของคนส่วนใหญ่และโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราติดตามดูในพระมหาคัมภีร์กุรอานพี่น้องลองไปดูหลายๆองค์การนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเตือนพวกเราด้วยความปรารถนาดีด้วยความห่วงใยเวลาตัวเตี้ยอักษรมัมฟิลอารดีมุฮัมมัดเจ้าอย่าไปหลงเชื่อคนส่วนใหญ่นะทำไมอ่ะเพราะเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะทำให้เจ้าพัดหลงหลุดออกไปจากแนวทางที่ถูกต้องได้ฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านพยายามที่จะต่อสู้มานะครับแล้วก็ต่อสู้กับมวลชนต่อสู้กับมหาชนทั้งนั้นเลยฉะนั้นฝากกับพี่น้องผมเองที่จะคุยเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคงจะไม่คุยอะไรมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำเรียนผมเห็นด้วยกับที่วิทยากรชุดที่สองท่านอาจารย์ยูซุฟแล้วก็ท่านอาจารย์มุสตาฟาในฐานะผู้บริหารแล้วก็อาจารย์อินยาสที่อยู่บนเวทีขณะนี้ภารกิจของทางสถานีซึ่งผมเองก็เป็นวิทยากรประจำของสถานีด้วยนะครับในแต่ละเดือนนี้เรามีภารกิจที่ต้องแบกรับและโดยลำพังผู้บริหารที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยโดยศักยภาพโดยความรู้ความสามารถก็ไม่สามารถที่จะหารายได้ได้ทั้งหมดนะครับประกอบกับระเบียบนะครับของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการโทรคมนาคมเนี่ยเขาค่อนข้างจะเข้มงวดในการที่เราจะออกอากาศแล้วก็มีโฆษณามีประชาสัมพันธ์มีสปอร์ตหรือว่ามีอะไรที่จะเป็นรายได้ของทางสถานีซึ่งในช่วงแรกเนี่ยนะครับสปอนเซอร์ของเรานี่ก็มีรายได้นะครับพอสมควรแต่หลังจากที่มีคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือกสช.นะครับให้อำนาจติดอาวุธให้นะติดดาบให้กับกสทช.เนี่ยก็เข้มงวดกับทางสถานีก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะมีรายได้ในการที่จะมีสปอร์ตโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์อะไรได้ฉะนั้นพี่น้องก็เลยเห็นสถานีของเราเนี่ยนะครับออกอากาศรณรงค์ขอรับความช่วยเหลือพี่น้องเมื่อก่อนครึ่งเดือนครั้งหนึ่งเดือนละ2ครั้งตอนนี้กลายเป็นเดือนละ3ครั้งพี่น้องครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมเองอาจารย์อินยาสเองอาจารย์มุสตาฟะอาจารย์ยูซุฟอายนะไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะหน้าด้านขอพี่น้องอยู่ตลอดหรอกครับเราก็รู้อายแต่ด้วยความที่ว่าในเมื่อเราอาสามาทำงานตรงนี้แล้วก็ต้องเป็นปากเป็นเสียงเพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือจากพี่น้องเวลาพี่น้องช่วยเหลือเราเนี่ยเราเอาไปช่วยเหลือคนอื่นต่อวันนี้พี่น้องมาเนี่ยให้พี่น้องเนียดเลยนะครับเนียดช่วยเหลือสถานีเนียดช่วยเหลือการศึกษาเนียดช่วยเหลือเด็กกำพร้าแล้วเนียดต่อช่วยเหลือสร้างบาลัยซ้อให้กับใครให้กับบาลัยของมหมุจิตทวินซึ่งนะครับพี่น้องถ้าเราฉลาดนะที่เขามีวากัฟเอาไว้ให้แล้วใช่ไหมครับกิจกรรมต่างๆเขาทำไปหมดแล้วเราเพียงแค่ไปร่วมสร้างบาแลให้เขาใช้ประโยชน์ใช้สอยให้เต็มที่นี่เป็นการลงทุนที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเราต้องไปหาซื้อที่ใหม่ทำอะไรใหม่ทำอะไรใหม่มันแพงกว่านี้นี่ตอนนี้ที่มีอยู่แล้วคณะกรรมการที่เขาดูแลบริหารจัดการมีอยู่แล้วอะไรมีอยู่แล้วเราเพียงแค่หาเงินคนละเล็กคนละน้อยไปช่วยเพื่อที่จะสร้างเป็นอาคารอย่างน้อยๆก็ใช้การได้สักระยะหนึ่งก่อนที่จะมีการขยับขยายฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในค่ำคืนนี้ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะช่วยเหลือโครงการก่อสร้างบาแลนะครับหรือบาลัยซ้อให้กับที่หลวงแพ่งนะครับอันนี้คือเป็นจาริยะทั้งสองช่องทางเลยฉะนั้นเป็นความโชคดีของพี่น้องที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมงานในค่ำคืนนี้ผมเองนี่นครนายกยังอยู่ในบางอนุมัตินะครับนครนายกอยู่บางบัวทองอยู่
นี่ยังอยู่อีกเยอะแยะไปหมดเลยดีนะวันนี้เราเรียนเราฟังบรรยายกันในใต้อาคารไม่ต้องไปนั่งหัวตากน้ำค้างอยู่ข้างนอกหรือว่าพี่น้องกลัวยูซุปอาจารย์ยูซุปแช่งเลยไม่ลุกกันเนี่ยอาจารย์ยูซุปบอกใครลุกเขาแช่งคนแช่งกลับไปแล้วมึงปั่นนี่อยู่ป่ะไม่รู้นั่นนี่พี่น้องแฟนพันธุ์แท้นะที่ยังให้ให้ความไว้วางใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยาตีมไม่ใช่ยาตีมทีวีพูดผิดก่อนมาอัพด้วยถอนคำพูดอะไรนะที่นิวทีเอ็มเขามีชื่อใหม่นิวทีเอ็มนะครับในการที่จะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมนะครับเรามีเด็กกำพร้าที่อยู่ในความปกครองของเราในความดูแลของเรานับร้อยชีวิตนะครับหญิงม่ายแล้วก็ผู้ขาดโอกาสนะครับแล้วก็โครงการต่างๆที่ทางสถานีดูแลอยู่ผมเองเวลาไปร่วมรณรงค์นะครับก็อยากจะให้สถานีเนี่ยมีรายได้เยอะๆรายได้เยอะๆนะครับเพื่อที่ว่ากิจกรรมต่างๆมันจะได้ไม่สะดุดนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ของเราก็ใช้กันอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยอาจารย์มุสตาฟานะครับอาจารย์อินยาสนะครับบางทีเนี่ยท่านสุขภาพท่านป่วยท่านไม่แข็งแรงอาจารย์ยูซุปบางทีมาเนี่ยต้องมานั่งบีบนิ้วบีบขาเกากินนะครับแต่ว่าท่านก็เสียสละเวลาผมเองบางทีนะครับสอนหนังสืออย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุดบ้าด้วยสอนหนังสือด้วยบางทีวันพุธรณรงค์ขอรับความช่วยเหลือนะครับต้องออกไปนี่พอไปถึงก็ต้องเข้าสถานีเข้าสตูดิโอแต่ว่าทำไปเพราะรู้นะครับแล้วก็ตระหนักว่าพี่น้องได้ให้ความไว้วางใจกับพวกเราแล้วมอบหมายภารกิจตรงนี้ก็อาสาที่จะช่วยกันทำผมเองช่วยในเท่าที่จะช่วยได้นะเพราะผมมีองค์กรที่ผมดูแลร่วมกับท่านอาจารย์ฟริดเฟนดี้ในฐานะผู้บริหารเนี่ยนะครับเรามีองค์กรเรามีมูลนิธิเรามีโรงเรียนของเราแต่ว่าในฐานะที่เราทำงานนะครับร่วมกันเป็นองค์กรพี่องค์กรน้องแล้วก็หยิบยื่นความช่วยเหลือวิทยากรของเราก็ไปบรรยายให้ความรู้เป็นทีมงานของTMTV ผมอาจารย์มุนดิษนะครับหลายๆท่านนะครับอาจารย์บัสรีอาจารย์สมิธก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของทางมูลนิธิเรามาก่อนทั้งนั้นฉะนั้นเราทำงานร่วมกันก็ขอให้วัตถุประสงค์ของการจัดงานในค่ำคืนนี้นะครับราบรื่นแล้วก็สำเร็จผลสิ่งที่จะฝากกับพี่น้องนิดหนึ่งก่อนที่จะจากกันผมมีหะดีษจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นกรณีตัวอย่างสัก 2-3 นาทีตรงนี้เพื่อให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าสังคมส่วนใหญ่เขาจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ผมเองเคยประสบเหตุอันนี้เล่านิดนึงก็แล้วกันผมเรียนหลังจากที่ผมเรียนในคาบเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วนะครับหลังละหมาดอัสรีผมก็จะเดินทางไปที่มัสยิดนบีผมมีบทเรียนประจำอยู่กับเชคอัลติยาเชคอัลติยามุฮัมมัดซาเลมแกเป็นคนอียิปต์นะครับพอถึงวันพุธวันอังคารผมก็จะเรียนกับเชคมูฮัมหมัดมุกตาร์ชิงกีตีแต่นี้เช็คชิงกีตีเนี่ยแกเป็นเช็คที่มีความบอระนะไม่เคยพูดแต่ว่าเป็นนักสอนนักบรรยายนะแต่ว่าแกจะเป็นคนธรรมะธรรมโมนิดหนึ่งในระหว่างที่แกสอนอยู่เนี่ยนะครับแกสอนหนังสือก็มีเขาเรียกอาหรับอาฟันดีพี่น้องรู้จักนะอาหรับฟันดีก็คือพวกไฮโซนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นสัญชาติอะไรแต่แต่งตัวเหมือนกับคนซาอุดีนี่แหละนะครับแต่งตัวเหมือนคนซาอุดีเดินมาก็ถึงช่วงที่เสร็จบทเรียนของเชคก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบถามคำถามอาหรับอฟันดีคนนี้ก็ยกมือถามว่าเชคอย่างผมเนี่ยนุ่งโต๊บกลมๆเนี่ยละหมาดซอหรือเปล่านะพี่น้องก็คงทราบนะครับว่าคติธรรมคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยึดถือนะครับและเป็นซุนนะห์ที่ทางอุลามะห์ซาอุดีเขาถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดก็คือต้องนุ่งโต๊ะสูงและยิ่งถ้าเป็นพวกโมตอแวะหรือเป็นคนที่เคร่งครัดจริงๆเนี่ยเขานุ่งถึงกลางหน้าแข้งนะครับเชคก็ให้คำตอบอย่างเป็นวิชาการทั้งหมดเลยว่าการนุ่งโต๊ะกรมในละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างน้อยๆน่าจะเป็นมักรูห์แต่ทัศนะของเชคนะทัศนะของเชคเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ละหมาดนั้นเกือบจะใช้ไม่ได้เลยเพราะปรากฏในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2หรือ3บทที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ระบุในหะดีษซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์ว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงพิจารณารับการละหมาดของคนที่นุ่งผ้ากอมเชคก็ยกหลักฐาน1 2 3ไปให้อย่างหะดีษบทหนึ่งนะฮะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิสซัดลิฟิศศอลาห์รอซูลห้ามไม่ให้นุ่งผ้ากอมในการละหมาดในอีกรายงานนึงลายักบะดุลลอฮุศอลาตะรอจุลินมุสบิลินอิซารอฮุ
แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่รับละหมาดของคนที่นุ่งผ้ากอมชายที่นุ่งผ้ากอมเช็คก็ว่าไปไอ้อาหรับอัฟันดีคนนี้มันก็ลุกขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยนะครับคือใส่อารมณ์มาก็ฟังคำตอบของเช็คแล้วไม่เข้าหูก็บันดาลโทสะลุกขึ้นนะครับแล้วก็ยืนให้ดูเลยว่าโต๊ะเขาเนี่ยกอมนะโต๊ะเขาเนี่ยกอมเลยแล้วเขาก็ทำท่ายกโต๊ะให้ดูแล้วเขาบอกว่าชายโต๊ะเขาเลยจากตะตุ่มไปแค่สองนิ้วเนี่ยจะตกนรกให้มันรู้ไปอายุอัลลิบุนิลลาฮิอาลาคิรก็ตินคิรก้อนนึงก็แปลว่าผ้าคีริ้วหรือเศษผ้าถ้าพูดง่ายๆก็คือจะตกนรกเพราะเศษผ้าเอาไปทำผ้าคีริ้วยังไม่ได้เลยตะตุ่มไปนิดเดียวให้มันรู้ไปพี่น้องเห็นไหมครับก็บอกคนซาอุดีก็ตกนรกกันหมดนะเด็กเพราะคนซาอุดีส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นพวกริยาดเจ็ดด้าที่พวกรู้หรูพวกไฮโซพวกนี้เขานุ่งโต๊ะกอมตอนนี้เช็คเนี่ยพยายามจะตอบให้เป็นวิชาการแล้วนะว่ามันมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่อนุญาตอ่านกรณีของคอลีฟะอบูบักอะไรอะไรพยายามตอบแต่ว่าที่ถูกต้องที่ดีและเชคก็สรุปถูกต้องดีอย่างเป็นทางการแต่ไอ้หัวนี่มันฟังไม่ได้มันรับไม่ได้เนี่ยแบบนี้พี่น้องเห็นไหมชาวบ้านเขาชอบแบบนั้นกันก็จะเอาตามชาวบ้านแต่มันผิดหลักการของศาสนาเหมือนกับพวกเราบางคนนะครับพอเราพูดเรื่องละหมาดอะไรที่ก็ละหมาดกันกลางลานนะครับพอเราบอกมันไม่มีหลักการนะไม่มีคำสอนละหมาดอะไรแต่แปลกๆที่เขาละหมาดกันอยู่นะมีบางคนพูดสวนออกมาโอ้ละหมาดแล้วตกนรกให้มันรู้ไปมีไหมมีนะโอ้ยคนส่วนอย่างงั้นปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่คนสมัยก่อนตกนรกกันหมดแล้วฉะนั้นไอ้คนส่วนใหญ่เขาว่ายังไงนะมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ไอ้เรื่องของเราคือใครอะคือเราจะต้องเอาหลักการที่เป็นสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเอามาอะไรเอามาเป็นหลักการหลักเกณฑ์อันนี้คือสิ่งที่จะต้องเป็นคำตอบสำหรับเราผู้ศรัทธาฉะนั้นคำตอบของพี่น้องที่ผมจะสรุปในค่ำคืนนี้ก็คือแบบอย่างของคนอื่นมันจะดีขนาดไหนใครเขาจะว่าดีจะวิเศษวิโสแค่ไหนก็แล้วแต่ก็สู้แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรับรองเอาไว้อย่างน้อยๆอายะห์กุรอานที่ท่านอาจารย์ฟริดได้สรุปกับพี่น้องไปเมื่อสักครู่อัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลและเป็นรอซูลที่บัชิมะบุคคลก็คือคนสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นเราให้วางใจเถอะครับปฏิบัติตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วคนส่วนใหญ่เขาจะมองเราว่าเราเป็นคนประหลาดเราเป็นคนที่เข้ากับใครเข้าไม่ได้เราเป็นพวกไหนก็แล้วแต่ขอให้ภูมิใจเถอะครับเราเป็นพวกเดียวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นพวกที่เราจะรักหวงแหนและก็ปกป้องสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นสิ่งที่นบีบอกกับเราเนี่ยอาจารย์ฟาริดบอกแล้วมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนบีเองยังไม่กล้าที่จะแตะไม่กล้าที่จะไปเปลี่ยนแปลงไม่กล้าที่จะไปสลับสับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่โดยวิสาสะโดยพละการนบีพูดในกุรอานอาจารย์นบีพูดอัลลอฮ์ยืนยันคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลมายะกูนุลีอันอุบัดดิละฮูมินติลกออีนัฟซีมุฮัมมัดแถลงไปเลยประกาศอย่างให้มันรู้กันไปเลยเป็นไปไม่ได้หรือไม่มีสิทธิ์แม้แต่น้อยที่ข้าพเจ้าจะถือวิสาสะภาระการอุบัติดิละฮูมินติลกออีนัฟซีเปลี่ยนแปลงเอาไอ้นั่นเป็นอย่างที่ชอบนะเป็นไปไม่ได้มูฮัมหมัดทำไม่ได้งั้นเราเองไม่มีสิทธิ์ทำเลยแม้แต่น้อยถ้านบีว่าหลักการศาสนาว่าเอาไว้แล้วนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อยุติเป็นข้อสรุปในหลักการของศาสนาจะเป็นอื่นไปไม่ได้ฉะนั้นแบบอย่างของคนอื่นนะมันไม่ดีแล้วครับต้องแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นก็ฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับครับพี่น้องครับเป็นคำตอบที่บรรดาคณาจารย์ได้ให้มุมมองแก่พวกเราเป็นการตอบคำถามว่าส่วนใหญ่เห็นว่าดีแต่ไม่ตรงกับนบีจะได้ไหมนั่นคือประเด็นที่เราต้องฉุกคิดว่าได้หรือไม่ได้คำตอบก็คือไม่ได้นะครับอาจารย์ตุลรอดได้บอกด้วยรักและผูกพันที่มีต่อ TMTV ก็ช่วยกันเสียสละเพื่อดาวะอิสลามอาจารย์มุฮัมมัดก็บอกว่านะชีวิตต้องมีการขีดเส้นเดินตามเส้นทางที่ถูกต้องอาจารย์ฟาริดบอกว่าเราต้องใช้ชีวิตให้สมรูปแบบเต็มรูปแบบเพราะชีวิตรอบเดียวเท่านั้นที่เรามีอยู่ในโลกดุนยานี้หลังจากนั้นก็เป็นชีวิตแห่งการสอบสวนและการตอบแทนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานฮิดายะห์ให้กับคณาจารย์แล้วก็พี่น้องโดยทั่วกันซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์